ท้ายค่ำคืนนี้กันโดยกันในคู่เอกนะครับก็เป็นการเจอกันของนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมเจอสุรชัยสอสมหมายครับไปชมเลยคู่นี้ก็พิกัด126ปอนด์นะครับเป็นนักมวยต่างวัยกันเลยนะฮะเก๋าเจอกับสดนะต้องว่าอย่างนั้นมุมแดงครับนักชกรูปหล่อวัย24ปีจากจังหวัดอุบลครับฤทธิเดชไม่ใช่ฤทธิเดชนะฮะนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมส่วนคนนี้ครับสุรชัยสอสมหมายครับนักมวยวัย29ปีจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประสบโชคไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับครั้งแรกของทั้งคู่ในการประชันกันสำหรับฟอร์มการชกครับนาวาเอกเนี่ยต้องบอกว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะชนะเบิกบานชนะกุหลาบขาวมาน็อกฟ้าใหม่ชนะสำออยน้อยครับชนะคะแนนเพชรศักดิ์ชัยล่าสุดเนี่ยโดนซันโวครับเข้าที่ปลายคางนะแต่ว่าก็ยังเป็นผู้ชนะนะเพราะว่านวมหนึ่งคืนแล้วนะวันนี้ฝ่าชนะฝ่าส่วนสุรชัยครับนักมวยรุ่นพี่เขาในเหนียวครับเขาแหลมทั้งเจ็บมีแพ้คะแนนเพชรรุ่งแพ้หานพลนะล่าสุดเนี่ยแพ้ป้อมเพชรต้องดูว่าวันนี้ครับสุรชัยจะแจ้งเกิดได้ไหมจะเจอมวยที่กำลังมีความมั่นใจอย่างนาวาเอกครับอดีตนี่ก็เป็นแชมป์ของ IBF ด้วยครับ29 24ครับ5ปีเอาแล้วครับโดนเหลี่ยมไปก่อนนะครับนาวาเอกนี่ทักทายรุ่นพี่ก่อนแล้วสุรชัยดูจากช่วงแขนช่วงขาครับก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวพอสมควรครับเหมาะในการตะบันหน้าคนแต่ตอนนี้ครับนาวาเอกเสียบซ้ายก่อนแล้วในดันแขนมาเสียบอีกครับนาวาเอกเดี๋ยวชัยก็ค่อยๆเดินเกมไปครับนี่นะดูที่การจับแขนไล่แขนขึ้นคอครับฝากไว้ด้วยนะครับ @krob44 ที่เด็ดฟอร์มมวยขั้นเทพโดยก่อปัทไทยราชเอาละครับขยับเดินเข้าไปครับสุรชัยโดนรุ่นน้องนี่กระตุกเสียบอีกทีนึงครับยามป้องกันตัวด้วยนะครับตีครับแลกกันดูสุรชัยยังอารมณ์ดีครับพยายามเหลี่ยมคืนบ้างครับชิงหวายชิงพลิกกันมุมในสุรชัยถึงอีกแล้วครับต้องอาศัยลูกถนัดแบบนี้ครับค่อยๆลัดค่อยๆเลาะไปเหมือนงูเหลือมฮะจะรับประทานเหยื่อนี่ก็ต้องลัดให้นิ่มก่อนแล้วก็ค่อยขมือบนะแต่ว่าเหยื่ออย่างนาวาเอกเนี่ยยังมีพิษสงอยู่นะครับโอ้ยเตะไว้ครับอันนี้ก็เป็นค่ำคืนแห่งวันฮาโลวีนด้วยนะครับก็เป็นความเชื่อของทางต่างประเทศเขาฝั่งตะวันตกแต่บ้านเรานี่ก็รับมาครับจะหลอกหลอนที่เวทีมวยลุมพินีลาดดำเนินหรือเปล่าครับยังยิ้มได้ครับสุรชัยวันนี้นี่มาแบบอารมณ์ดีครับดังดังแม่จะเกี่ยวให้ล้มไม่ล้มครับนาวาเอกก็เสียบคาครับหมดยกที่3หมด3ยกครับเป็นทางด้านนาวาเอกครับต่ออยู่54แล้วช่วงพักนี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับนวมไฟเตอร์นะฮะนวมไฟเตอร์เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีอะไรเข้าตาแสบๆครับเนี่ยนวมไฟเตอร์นะครับติดต่อไปเลยครับ0991789900นะครับสกรีนหน้าตัวเองลงไปที่นวมก็ได้นะครับผมว่าเป็นมิติใหม่ในวงการนวมอุปกรณ์ต่อสู้จริงครับนวมไฟเตอร์ครับคุณภาพนี่เย็บมือทุกอันนะทำแบบแฮนด์เมดเลยติดต่อไปนะครับ0991789900ครับปักหลักแรกกันครับนาวาเอกมีหมัดมาเอาแล้วครับแต่ว่าสุรชัยก็ยังเหนียวครับวงในครับเดินเกมของตัวเองต่อไปรัดวงในฟันศอกหมัดคืนครับนาวาเอกศอกหน้าด้วยพยายามเสริมอาวุธเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าวงในของสุรชัยนี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับนี่เอาแล้วครับเริ่มที่จะได้เสียงเฮครับสุรชัยรัดปัดไป
แหมนาวาเอกก็ยังเอาตัวรอดได้ครับจังหวะนี้ต้องขยับออกมาครับแหมแต่ว่าดูสุรชัยครับโอ้เดินตีเดินเรียกว่าเขมือบไปเรื่อยๆครับโอ้29ปีนะแต่ว่ายังแกร่งเหลือเกินก็อยู่ที่นาวาเอกแล้วนะครับจะแก้สถานการณ์ตรงนี้ยังไงครับว่ามาครับมีชวนแทงเข่าผมก็เอาด้วยครับตีคนละที2ทีตีไปครับโอ้ยสุรชัยตีได้น้ำได้เนื้อกว่าครับโอ้แล้วก็เดินไม่หยุดเลยนะครับโอ้เดินตลอดเหมือนกันเอาครับแข้งลูกนี้ได้ครับนาวาเอกต้องงัดลูกอื่นมาสู้ด้วยนะครับวงในอีกแล้วครับจับไม่ได้ครับแกตีเก่งนะนาวาเอกต้องพยายามเอาคืนเสียบซ้ายลูกนี้ได้ครับสวยสุรชัยจะเกี่ยวมือก็ขวางไว้ครับแม่ขวางไว้ยังตีครับดื้อจริงๆครับสุรชัยโอ้นาวาเอกต้องโต้ทุกดอกนะครับอย่าเหี่ยวอย่าย่นนะครับโอ้ไม่งั้นนี่เจอรุ่นพี่นี่ก็ทุ้มตายเลยโอ้ยดูว่าเทนี่เข้าเชือกเลยครับโอ้แข็งแกร่งจริงครับวันนี้สุรชัยสอสมหมายครับโอ้ยล้มกิ้งล้มหงายครับชักจะมีอาการห่อเหี่ยวครับต้องกัดฟันสู้นะครับถึงตรงนี้โอ้ยดูครับไม่ไหวครับโอนาวาเอกครับนี่นะครับเจอความเก๋าความแกร่งของสุรชัยครับอาวุธนี่ไม่เป็นรองนะครับแต่ว่านี่ฮะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสภาพยังเร่งครับนาวาเอกอาศัยความมั่นใจหมดยก4ครับโอ้ยกที่แล้วเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนาดเลยทีเดียวครับโอ้ต้องบอกว่าแกร่งเกินพิกัดจริงๆวันนี้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยยังอยู่สักประมาณ 7-4-3-2 ครับคือไม่มากนะครับคือแต่ว่ายก4เนี่ยทำได้เยอะแต่ราคานี่ยังรออยู่นะฉันรอเธออยู่นะนาวาเอกครับเล็กตีไปซอยเข่าครับนาวาเอกพยายามที่จะสลับไปครับสุรชัยก็ออกมาคุมเกมแล้วต้องระวังนะครับคืออย่าลืมนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นต่ออะไรมากมายนะครับนาวาเอกขยับมาอีกครับแต่เราก็ยังมั่นใจครับอ่ะเอาละครับเขาเรียกว่าทิ้งภาระให้กับท่านเป่าทั้ง3ท่านด้านล่างครับจะเอายังไงครับยก3นี่คู่ขี้นะครับยก4แน่นอนเลยครับว่าเป็นของสุรชัยเนี่ยสุรชัยนี่โอ้เหลี่ยมนี่เหลือกินจริงๆนะโอ้เหลือรับประทานจริงๆนะยังไงครับตัดสินใจให้ขาดเอาให้ขาดครับโอ้ยลูกนี้เขาลอยไปนี่เจอเหลี่ยมอีกครับสุรชัยนี่แป๊บเดียวนะเหลี่ยมนี่เร็วมากเอานะครับนาวาเอกเขาลอยไปอีกทีนึงครับซอยเข่าแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเกิดคำถามนะครับว่าจะไปที่มุมไหนนะครับขอโทษกันก่อนครับนักมวยรองกรรมการรวบรวมใบคะแนนอย่างเป็นทางการครับทางเชฟก็มั่นใจนะแต่ว่าชูไปที่สุรชัยครับสุรชัยได้3ชาติเลยนะสุรชัยสอสมหมายนะครับก็เป็นฝ่ายชนะนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับหยุดสถิติชนะรวดของนาวาเอกไปได้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเลี่ยมเหลือกินเหลือใช้จริงๆนะครับสุรชัยมันกายดีมากๆเลยนะครับวันนี้เดินย่างสังคมอย่างเดียวเลยฮะสวัสดีครับพี่เพราะว่าผมมั่นใจยก4นะพี่หมดยก4ครับแต่ราคาเป็นรองครับผมเริ่มจะเข้าที่แล้วสักปีหน้าพอพี่เอาสักปีหน้าพอ30พอ29แล้วครับนี่ค่าตัว 50,000 นะครับผมครับผมขอบคุณเสี่ยสมหมายแล้วก็ขอบคุณพี่ช่อครับเสี่ยสมหมายที่โอตือด้วยครับผมที่ป้อนรายการให้ตลอดครับผมครับผมตอนนี้ดีใจมากครับชกได้เยี่ยมยอดเดี๋ยวนี้ชกได้ดีเพราะน้ำหนักนี่ผมถูกสเปกแล้วผมไม่เอาแล้ว126มาแล้ว
126 27ต่ำกว่าไม่ได้ต่ำกว่า26ไม่ได้ชกไม่ได้เพราะอายุมากแล้วมันยัดไม่ค่อยได้เต็มที่วันนี้พอยัดเต็มที่ก็น็อกไปแล้วครับร่างกายใช้ได้แล้วเยี่ยมยอดครับครับผมขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับที่เชียร์กันไฟหน้าผมจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่นำรายการของเรานะครับก็